ว่าไม่หายประวันว่าประวันหายถ้าจริงอย่างทางลงตานะรับรองคุณภาพเลยว่าไม่ขึ้นแค่นั้นดิฉันว่าดิฉันไม่ตายกับตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้ช่วยครับยูเมเนี่ยค่ะช่วยชีวิตดิฉันไว้มั่นใจมากค่ะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวแล้วอยากบอกทุกคนว่าอูมิช่วยเราได้จริงๆค่ะถ้าไม่ดีอาตมาก็คงไม่กินถึง5ปีอ่ะถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อูมิเพราะอูมิที่ให้ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี ผมพาท่านเดินทางล่องใต้นะครับมาไกลนะครับถึงจังหวัดตรังนะครับที่ร้านเจ๊หมีข้าวแกงครับซึ่งเป็นร้านข้าวแกงนะครับเจ้าอร่อยที่สุดแห่งทีเดียวของจังหวัดแห่งนี้นะครับสวัสดีครับพี่หมีครับครับไม่ทราบว่าเจ๊หมีเป็นอะไรบ้างครับเป็นลูกเบาหวานค่ะเบาหวานเลยครับเป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมาประมาณ7ปีได้7ปีแล้วค่ะมันคอแห้งปากแห้งคอแห้งปากแห้งแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเรื่อยแรงเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงด้วยนะครับแล้วพอเป็นแล้วไปไงฮะไปหาหมอไหมไปหาหมอค่ะหมอบอกว่าไงบ้างโหให้ยามากินเช้าสองเย็นสองเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะครับเรารู้จักประวัติแล้วมีอาการอื่นไหมครับมีสี่ห้าปีก็เป็นโรคอีกโรคนึงอ๋อไม่ถึงว่าผ่านจากเบาหวานมาอีกพักนึงเนี่ยนะครับมีโรคเหรอครับเป็นอะไรครับเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะอ๋อเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยค่ะแล้วอาการ เป็นไงบ้างช่วงนั้นที่เป็นมะเร็งมีลงเลือดคือมีเลือดลงเลือดมีเลือดออกจากทางช่องคลอดใช่ไหมครับเยอะไหมครับเยอะค่ะโอ้แล้วตกใจไหมตกใจมากเลยฮะแล้วก็รีบไปหาหมอไปหาหมอครับแล้วหมอว่าไงบ้างทำอะไรบ้างก็ตรวจก็พบโรคมะเร็งเนี่ยก็เลยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก่อนหน้านั้นมันมีอะไรบอกเหตุไหมครับว่าเรากำลังจะเป็นมะเร็งครับไม่มีไม่มีจู่ๆก็มีเลือดออกมาเยอะแยะเลยพอไปตรวจปุ๊บก็พบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเลยนะครับวันที่คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยพี่มีรู้สึกไงบ้างคุณบอกว่าตายดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วเอ้าทำไมล่ะไม่รักษาคุณเป็นโรคมะเร็งตายทั้งนั้นแหละแล้วทำไมถึงคิดว่าเราจะตายล่ะเราสู้ได้คิดว่าไม่อายไม่รักษาเลยบอกลูกอย่างเงี้ยไม่รักษาเลยเอาแล้วลูกไม่ตกใจแย่เหรอตกใจลูกบอกว่าให้ไปรักษาแล้วไปโรงพยาบาลที่มอมาครับก็คือไปที่มอไปหาคุณหมอมาครับนะครับแล้วคุณหมอจะให้การรักษาไงบ้างครับฉายแสงไปฉายแสงด้วยนะครับกี่ครั้งครับเนี่ย25ครั้ง25ครั้งมีความรู้สึกว่าไม่หายนะไม่หายค่ะใช้แสงไปแล้วครั้งที่1นะครับไอ้คีโมไปเอามีคีโมด้วยเหรอคีโมด้วยคีโมใช้แสงอย่างเดียวไปก่อนแล้วจบแล้วคีโมหรือว่าคีโมกับใช้แสงสลับกันสลับกันโอ้โหใช้แสงด้วยคีโมด้วยใส่เร่ด้วยใส่เร่ด้วยเหรอครับโอ้โหแล้วเอามะเร็งมันสุดท้ายมันดีขึ้นไหมมันหรือมันมาทรงมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็หาอย่างอื่นมาเลยครับมันเป็นยังไงที่พี่ว่าไม่ดีเนี่ยมันรู้สึกว่าอาการร่างกายเป็นยังไงบ้างร่างกายมันรู้สึกว่ามันปวดท้องอ่ะปวดท้องแล้วยังไงครับปวดท้องแล้วก็รู้สึกว่ามันโผล่เกลียเหมือนกับไปฉายแสงมาเขาบอกว่ามันโผล่นะพอใช้แสงแล้วเลี้ยวแรงก็หายหมดเลยเลี้ยวแรงไม่มีครับแล้วหน้าตาก็สังเกตบ้างหน้าตาตัวนั้นก็เหี่ยวซีดเซียวเหี่ยวคิดว่าคนที่เป็นมาแล้วก็ตายกันทั้งหมดเป็นมะเร็งแต่ว่าพี่เคยเจอคนอื่นที่เป็นแล้วก็ตายป่ะคนที่ใกล้บ้านก็ตายด้วยอ๋อมีใกล้บ้านเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็ตายแล้วพี่หมีก็เลยคิดว่าตัวเองต้องตายด้วยแสดงว่าตอนนั้นมันก็ท้อแล้วนะท้อแล้วครับแต่สุดท้ายลูกก็เชียร์ว่าไปรักษาซะนะครับพอไป
คีโมไปใช้แสงไปฝังแร่ด้วย3อย่างเลยนะครับแล้วระหว่างนั้นเป็นไงบ้างร่างกายมันดีขึ้นไหมร่างกายตอนนั้นมันอ่อนเพลียอ่อนเพลียตลอดเลยใช้เงินไปเท่าไหร่ครับ 700,000 ได้ 700,000 ค่ะมันรถยนต์คันใหญ่1คันเลยนะแล้วพี่ไปเจออุมิได้ยังไงอ๋อมีน้องตัญญลักษณ์ก็มาแนะนำครับพี่ตอนนั้นพี่ไม่อยากกินนี่คือไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะหายได้ครับเอก็บอกว่าลองดูสิพี่เอาลองก็ลองมาสักลองนึงแล้วเป็นไงบ้างกินไปได้สักเดือนก็ดีดียังไงครับดีไม่รู้สึกว่าไปหาหมอว่าทำไมสุขภาพดีขึ้นจังอ๋อไม่ถึงว่าแม้ทั้งเหมือนกับเราไม่ได้ฉายแสงเคมีแล้วเนี่ยยังคงไปหาหมออยู่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วก็พอหมอเจาะเลือดเนี่ยก็จะมีอะไรนะค่าเลือดแล้วก็ร่างกายต่างๆแล้วคุณหมอยังบอกไหมครับว่าข้างในยังมีเชื้อมะเร็งอยู่ไหมตอนนั้นหมอยังบอกอยู่มีเชื้อพอกินตรงนี้ไปได้สามเดือนครับเขาบอกว่าเออไปทำอะไรมาไม่มีเชื้อแล้วนะเอ้าสามเดือนไม่มีเชื้อแล้วนะอ๋อเหรอถึงว่าไปตรวจร่างกายอยู่เรื่อยๆนะครับข้างในหมอบอกว่าอย่างไรนะยังคงมีเชื้อมะเร็งอยู่ดูจากผลของร่างกายต่างๆใช่ไหมแล้วพอมาเจออุ้มนี้เนี่ยกินไปสามเดือนคุณหมอมาตรวจดูอีกทีนึงหมอว่าไงนะทำไมร่างกายคุณดีขึ้นเยอะเหรอไอ้ว่าดีเยอะเนี่ยตรงไหนบ้างที่ว่าดีขึ้นเยอะดีตั้งแต่เลือดดีขึ้นแล้วก็เชื้อมะเร็งไม่มีเชื้อมะเร็งหายไปแล้วมันจะเป็นพวกอุ้มนี้เหรอมันเป็นพวกอื่นหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนอกจากอุ้มนี้อย่างเดียวพอคุณหมอบอกว่าไปทำอะไรมาดีขึ้นเนี่ยรู้สึกไงบ้างดีใจดีใจค่ะดีใจมากเลยดีใจที่เราแข็งแรงขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วนะครับหมอบอกว่าไม่ต้องมารักษาเลยดีหมดเลยไม่ต้องรักษาแล้วไปหมดเลยดีตั้งแต่เลือดเดี๋ยวเชื้อไม่มีแล้วครับดีใจไหมดีใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับถ้ามีสารอาหารบางตัวที่ช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งได้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตีไว้เลยคนละ1ล้านบาทนะครับทีนี้มีคนที่พบว่าเอ้ยเอาฟูควายแดนกินในขณะที่จนเป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่คนที่ไม่เป็นมะเร็งผมก็แนะนำว่ากินก่อนที่จะเป็นนะครับเป็นมะเร็งไปแล้วกินแล้วฟูควายแดนช่วยได้อย่างไรนะครับฤทธิ์ตัวหนึ่งของมันก็คือโมเลกุลที่เป็นซัลเฟตเนี่ยนะครับจะไปเกาะกับโมเลกุลของมะเร็งนะครับหรือก้อนเนื้อหรือเซลล์มะเร็งนะครับเกาะเสร็จออกฤทธิ์สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเนี่ยฆ่าตัวตายจำกันก็เรียกว่าพอปโทซิสนะครับฆ่าตัวตายถ้ามันสามารถส่งสัญญาณบางอย่างเข้าไปได้นะครับอันที่สองคือเป็นแท็กหรือติดสัญญาณนะครับบางทีฤทธิ์ในการฆ่าตัวตายของมันไม่เกิดแต่มันเป็นแท็กติดไว้เพราะตรงนี้มีเซลล์มะเร็งอยู่ร่างกายก็จะเลือกนะเอาเซลล์ชนิดไหนดีเนี่ยมาฆ่าเซลล์มะเร็งตัวนี้เช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีอีกหลายตระกูลนะครับมาฆ่าเซลล์มะเร็งตัวนี้นั้นสรุปก็คือฤทธิ์หนึ่งกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งนั้นฆ่าตัวตายอันที่สองเป็นตัวเรียกให้เม็ดเลือดขาวมาฆ่ามะเร็งแต่จะฆ่าได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินเข้าไปนะครับขึ้นอยู่กับมะเร็งที่เป็นเนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นเล็กเป็นมากเป็นน้อยเป็นนานเป็นไม่นานเป็นมะเร็งแบบดุร้ายหรือมะเร็งแบบมารักษาหายนะครับสำหรับในวงการแพทย์นะครับที่ตัวนี้จะค่อนข้างได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่า
จริงๆแล้วเนี่ยในตัวอูมิเองเนี่ยนะครับก็จะมีสารประกอบตัวนึงเป็นสารสำคัญนะครับที่ชื่อว่าฟิวคอยแดนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ทางการแพทย์ได้เลยนะครับอย่างเช่น PubMed นะครับซึ่งฟิวคอยแดนตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะครับมันก็จะทำให้มันเหมาะมากนะครับกับการใช้ร่วมนะครับกับการรักษาในระดับปกตินะครับเหมาะย้ำแล้วว่าใช้ร่วมการรักษานะไม่ใช่การรักษาโดยตรงนะครับผมเพราะว่าการที่คนไข้จะได้รับยาโดยพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับคนไข้จะรู้สึกวีคมากหรืออ่อนแอมากหลังจากที่ให้ยาเคมีไปนะครับแล้วก็การให้ยาเคมีบางครั้งเนี่ยให้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้จะอ่อนแอถึงขนาดไม่สามารถที่จะรับยาได้ต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้มะเร็งลุกกลับมาลุกลามได้มากขึ้นอีกนะครับการให้ฟิวคอแดนตรงนี้ไปช่วยนะครับจะทำให้ร่างกายเขาฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับเม็ดเลือดขาวจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาได้รับยาจนจบคอร์สทำให้การรักษาเนี่ยเป็นไปได้สมบูรณ์